ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตัวแทนประชาชน 80,772 คนผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด14ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ผมขออภิปรายชี้แจงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือที่เรียกเป็นภาษาทั่วไปว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นการนำเสนอของผมครับท่านประธานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ที่มาหลักการและเหตุผลส่วนที่2เนื้อหาสาระและส่วนที่3กล่าวสรุปโดยในรายละเอียดเนื้อหาของร่างแก้ไขนี้เพื่อนร่วมงานของผมครับปิยบุตรแสงกนกกุลจะนำเสนอต่อไปท่านประธานครับผมอยากจะเริ่มต้นพูดถึงที่มาและหลักการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่การยกตัวอย่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดน่าจะเป็นตัวแทนจังหวัดทั่วไปของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีคนร้อยเอ็ดมีรายได้ต่ำลำดับที่62จาก77จังหวัดในประเทศไทยเกือบท้ายที่สุดของประเทศครับรายได้เฉลี่ยของคนร้อยเอ็ดอยู่ที่ 6,300 บาทต่อเดือนที่นี่ตำบลค้อใหญ่อำเภอพระนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดท่านประธานครับนี่คือตัวอย่างน้ำประปาที่ตำบลค้อใหญ่นี่คือประเทศไทยศตวรรษที่21ที่ข้อใหญ่เป็นเหมือนอีกหลายตำบลหลายแห่งในประเทศไทยที่ปัญหาพื้นฐานอย่างเช่นปัญหาน้ำประปาไม่ได้รับการแก้ไขน้ำประปายังขุ่นข้นบางแห่งกำหนดเวลาเปิดปิดในแต่ละวันประชาชนต้องดิ้นรนหาน้ำสะอาดด้วยตัวเองเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและเป็นต้นทุนเวลาในชีวิตที่มากขึ้นประชาชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่เหมือนอย่างที่โฆษณาครับตัวผมเองเกิดและเติบโตที่กรุงเทพน้ำก๊อกที่บ้านผมเมื่อเปิดเมื่อไหร่ใสสะอาด24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีคำถามคือทำไมคนกรุงเทพถึงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดมากกว่าคนต่างจังหวัดผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่น่าจะเห็นด้วยกับผมว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกเกิดที่กรุงเทพไม่ได้เราเลือกเกิดที่ข้อใหญ่พนมไพรไม่ได้แต่คนไทย66ล้านคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนควรจะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดเสมอภาคกันหรือไม่ครับคุณภาพชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับโชคชะตาบุญกรรมหรือสถานที่เกิดมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับจากการสำรวจเบื้องต้นครับท่านประธานถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนในโรงผลิตน้ำประปาทั้งระบบในตำบลข้อใหญ่เพื่อแก้ปัญหาให้น้ำประปาสะอาดมีคุณภาพได้ต้องใช้เงินประมาณ10ล้านบาทซึ่งอบต.ทั่วไปในประเทศไทยมีงบลงทุนเพียง 2-3 ล้านบาทต่อปีเท่านั้นครับท่านประธานซึ่งเงินจำนวนนี้ต้องเอาไปใช้ทั้งซ่อมถนนต้องลงทุนในศูนย์เด็กเล็กและแก้ปัญหาอื่นๆอีกมากมายหมายความว่าถ้าอบต.ข้อใหญ่ต้องการลงทุนในระบบน้ำประปาด้วยตัวเองอบต.ข้อใหญ่ต้องหยุดลงทุนในกิจการอื่นทั้งหมดเก็บเงินไว้เป็นเวลา4ปีจึงจะเพียงพอในการลงทุนระบบน้ำประปาได้ด้วยตัวเองมีวิธีอื่นไหมครับมีนั่นก็คือการเขียนโครงการขอสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคต่างๆซึ่งถ้าหากจะได้งบก็ต้องมีการวิ่งเต้นหรือเข้าสู่ระบบอุปถัมภ์แลกด้วยความเป็นอิสระทางการเมืองเพื่อให้ได้งบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ถ้าหากไม่วิ่งเต้นก็ยากมากที่โครงการเหล่านี้จะได้รับการเหลียวแลหรือการพิจารณาตามความเร่งด่วนหรือตามความเดือดร้อนของประชาชนตัวอย่างครับเทศบาลดงสิงห์อำเภอจังหารจังหวัดเดียวกันจังหวัดร้อยเอ็ดชาวนาที่นี่ต้องทำนาปรังเพราะเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังการชลประทานจึงมีความสำคัญมากเทศบาลดงสิงห์ได้รับการถ่ายโอนระบบชลประทานจากกรมชลประทานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546แต่เทศบาลดงสิงห์ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอที่จะลงทุนระบบชลประทานเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองให้ครอบคลุมพื้นที่
เกษตรทั้งหมดอีกทั้งเมื่อการเวลาผ่านไประบบผุพังไปตามกาลเวลาก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลซ่อมแซมระบบนั้นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันและคนก่อนหน้าก็เขียนของบส่วนกลางมาหลายปีติดต่อกันเป็นเวลา10ปีแล้วครับก็ไม่ได้รับการอนุมัติจากกรณีดงสิงห์จากกรณีข้อใหญ่ครับท่านประธานจึงนำมาสู่คำถามว่าเราต้องการสังคมแบบไหนเราอยากเห็นโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นอย่างไรโครงสร้างการเมืองการปกครองในประเทศไทยปัจจุบันตอบโจทย์สามารถแก้ปัญหาสังคมได้จริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทไม่ว่าจะเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ว่าจะเป็นปัญหางานในต่างจังหวัดไม่มีคนหนุ่มสาวต้องเดินทางออกมาหางานออกมาหาโอกาสในเมืองใหญ่การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มทุนกับชาวบ้านโครงการพัฒนาที่ออกแบบจากส่วนกลางแต่ไม่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ปัญหาขาดแคลนถนนเป็นปัญหาเรื้อรังเจ็บป่วยเพียงแค่เล็กน้อยอาจจะสูญเสียชีวิตได้ครับเพราะไปหาหมอไม่ทันเด็กๆหลายพื้นที่ยังต้องเดินทาง 2-3-4 ชั่วโมงต่อวันเพื่อไปโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตภูเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของพี่น้องชาติพันธุ์ปัญหาน้ำประปาขุ่นข้นสกปรกไหลอ่อนที่อย่าว่าแต่จะใช้ดื่มได้เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วแค่ซักผ้าล้างหน้าแปรงฟันยังไม่ได้ปัญหาการชลประทานที่ระบบชลประทานปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่เพียงแค่ 23% ของพื้นที่เพาะปลูกอีก 77% ถูกปล่อยให้ทำการเกษตรตามยถากรรมท่านทราบหรือไม่ครับภายใต้การบริหารของรัฐรวมศูนย์กรมชลประทานตั้งเป้าหมายจะขยายระบบชลประทานให้ครอบคลุม 40% ของพื้นที่การเกษตรให้ได้ภายในปีพ.ศ. 2580ใช่ครับท่านฟังไม่ผิดครับ2580หรืออีก15ปีหลังจากนี้สำหรับการชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 40% ถ้าเราเดินตามอัตรานี้ครับถ้าเราเดินตามอัตรานี้เราจะมีระบบชลประทานที่ครอบคลุม 100% ของพื้นที่การเกษตรในปีพ.ศ. 2648หรืออีก83ปีจากนี้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดครับตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นตั้งแต่ผมเรียนมหาวิทยาลัยไปค่ายอาสาพัฒนาชนบทก็เจอปัญหานี้โตมาทำธุรกิจก็เจอปัญหานี้ปัจจุบันมาทำงานการเมืองก็ยังเจอปัญหานี้อีกผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างปัญหาเหล่านี้ก็จะอยู่กับผมไปจนแก่ไปจนตายและส่งต่อไปถึงลูกหลานของพวกเราด้วยจาก101ครับท่านประธานนั่นคือเหตุผลนั่นคือที่มาที่เราต้องเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นนี้เพื่อที่จะทำให้ท่านเห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ท่านเห็นถึงภาพอนาคตที่เป็นไปได้แบบอื่นเพื่อที่จะลงรายละเอียดถึงเนื้อหาของร่างฉบับนี้ผมขอพาท่านไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นมีระบบการปกครองใกล้เคียงกับเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีการปกครอง3ระดับก็คือระดับชาติระดับจังหวัดหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า prefecture และระดับเมืองหรือที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยก็คือระดับตำบลความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นมีหลายขั้นหลายตอนในอดีตการปฏิรูปที่ดินเคยช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองลืมตาอ้าปากได้การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคต่อมาสร้างบริษัทญี่ปุ่นให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่แพ้ชาติตะวันตกต่อมาในทศวรรษที่1990ครับท่านประธานเกิดสภาวะฟองสบู่แตกเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยญี่ปุ่นจำเป็นต้องหาเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปข้างหน้าญี่ปุ่นค้นพบครับว่าคำตอบอยู่ที่การกระจายอำนาจจึงเริ่มปรับโครงสร้างรัฐโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มอำนาจและทรัพยากรให้กับท้องถิ่นญี่ปุ่นปฏิรูปโครงสร้างบริหาร
ประเทศหลายอย่างในทศวรรษที่1990ที่ให้อำนาจกับท้องถิ่นครับยกตัวอย่าง City Planning Law หรือกฎหมายผังเมืองแก้ไขในปี1992และในปี1999ที่ให้อำนาจเมืองในแต่ละเมืองกำหนดผังเมืองของตนเองได้ไม่ต้องขอส่วนกลางกฎหมาย Omnibus Decentralization Law หรือประมวลกฎหมายกระจายอำนาจผ่านสภาไดเอทในปีค.ศ. 1999ที่ยกเลิกคำสั่งหรืออำนาจอนุมัติจากส่วนกลางในงานของท้องถิ่นจากกฎหมายฉบับนี้ประกาศคำสั่งและอำนาจอนุมัติมากกว่า100เรื่องถูกยกเลิกไปนี่คือการกิโยตินกฎหมายเพื่อท้องถิ่นครั้งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นยกตัวอย่างเช่นการระดมทุนโดยเมืองแต่ละเมืองโดยตำบลแต่ละบลในรูปแบบของพันธบัตรท้องถิ่นหรือการออกบอนท้องถิ่นที่ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากส่วนกลางอนุญาตให้ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากการระดมทุนด้วยตัวเองได้เมื่อย้อนกลับมาดูประเทศไทยครับผมคิดว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นเรากำลังถูกขนาบข้างด้วยปัญหาทั้งในระดับโลกและในระดับท้องถิ่นในขณะเดียวกันเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทยมาในอดีตปัจจุบันก็กำลังอ่อนล้าลงจำเป็นต้องหาเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่จากรายงานขีดความสามารถการแข่งขันของโลกประจำปีค.ศ. 2022จาก The World Competitiveness Yearbook ท่านทราบไหมครับว่าปรับใจอะไรเป็นตัวฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกประสิทธิภาพรัฐกับท่านประธานเพราะคะแนนประสิทธิภาพภาครัฐของไทยซึ่งในปีปกติก็ไม่สูงอยู่แล้วในปีที่ผ่านมานะครับลดลงอีก11อันดับประสิทธิภาพของรัฐส่งผลถึงอัตราการเรียนต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตลอดจนความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในกรณีของไทยความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เรื่องระหว่างบุคคลกับบุคคลครับแต่มีปัจจัยเรื่องพื้นที่ในการเข้ามากำหนดคุณภาพชีวิตด้วยคุณภาพของโรงเรียนใกล้บ้านกับกลายเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของคนไทยจำนวนไม่น้อยสถานที่ที่ท่านเกิดกับกลายเป็นปัจจัยกำหนดอนาคตของคนจำนวนมากแน่นอนครับไม่มีนโยบายใดเป็นยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องให้หมดไปได้ทันทีแต่หากจะมีชุดนโยบายสักชุดหนึ่งที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้และในขณะเดียวกันยกระดับบริการสาธารณะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้หากจะมีสักนโยบายหนึ่งที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พร้อมกันนั่นคือนโยบายกระจายอำนาจนั่นคือนโยบายการลดการรวมศูนย์ของส่วนกลางครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกผมและประชาชนจำนวน 8,772 คนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในด้านการปกครองท้องถิ่นร่างแก้ไขปลดล็อกท้องถิ่นที่เราเสนอนี้คือการเปิดตัวเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยหลักใหญ่ใจความของร่างปลดล็อกท้องถิ่นอยู่ที่ 1. อำนาจและอิสระในการบริหาร 2. การจัดการงบประมาณที่เป็นธรรมเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับและ3การทำประชามติปรับโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่ในด้านอำนาจร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยึดหลักการพื้นฐานว่าอำนาจเป็นของประชาชนและประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนของพวกเขาเองร่างปลดล็อกท้องถิ่นนี้ทำให้ชัดเจนโดยไม่ต้องมีการตีความอีกว่าอำนาจในการให้บริการสาธารณะทุกอย่างท้องถิ่นพื้นฐานมีอำนาจเต็มมีอิสระอย่างเต็มที่ในการออกแบบพัฒนาชุมชนตัวเองในการออกแบบพัฒนาตำบลตัวเองในการพาจังหวัดของตัวเองไปข้างหน้าสมมติฐานคือไม่มีใครรู้ปัญหามากกว่าคนในพื้นที่คนในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหามากกว่าคนนอกพื้นที่ที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางคนในพื้นที่ย่อมรักบ้านของตัวเองมากกว่าคนในตำบลนั้นย่อมอยากเห็นบ้านของตัวเองพัฒนามากกว่าและคนที่มาจากการเลือกตั้งมีแรงจูงใจในการตอบสนองป
ัญหาของพี่น้องประชาชนมากกว่าในด้านงบประมาณครับร่างปลดล็อกท้องถิ่นเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพจากปัจจุบันที่แบ่งรายได้ให้ท้องถิ่นร้อยละ30เป็นร้อยละ50ในอนาคตการจัดสรรงบประมาณใหม่นี้จะเป็นธรรมจะเป็นการทำให้ไม่ต้องมีการวิ่งเต้นจะเป็นการทำให้งบประมาณใกล้ประชาชนมากที่สุดไม่ต้องมีเอเจนต์หรือตัวกลางวิ่งงบประมาณให้ประชาชนจะเข้าถึงงบประมาณได้ผ่านตัวกลางเพียงตัวกลางเดียวนั่นก็คือบัตรเลือกตั้งถ้าจัดสัดส่วนงบประมาณใหม่ทำให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอและมีอำนาจเต็มที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่เองได้สามารถออกแบบจัดการบริการสาธารณะแบบที่ประชาชนต้องการได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเวลาของงบประมาณที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ลองจินตนาการตามผมดูครับประเทศไทยมี 7,700 มีขอโทษครับประเทศไทยมี 7,255 ตำบลลองจินตนาการตามผมดูว่าถ้าทุกตำบลมีโรงเรียนที่มีคุณภาพมีหลักสูตรที่ซ้อนสอดคล้องกับงานในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันก็สอนเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่21ไปพร้อมๆกันได้มีสวนสาธารณะที่กว้างให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่สีเขียวเป็นปอดให้กับชุมชนมีสนามกีฬาที่ครบครันให้คนออกกำลังกายมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้วิ่งเล่นมีศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพให้เด็กๆเติบโตได้อย่างสมวัยมีน้ำประปาที่ไม่เพียงแต่ใสสะอาดครับแต่มีคุณภาพถึงขั้นดื่มได้มีระบบคมนาคมสาธารณะที่ดีที่เชื่อมโยงชุมชนตลาดเมืองโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ท่องเที่ยวเข้าหากันในราคาที่เข้าถึงได้สะดวกตรงเวลามีห้องสมุดที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้ตลอดชีวิตมีการจัดเก็บขยะที่ดีคัดแยกขยะที่ต้นทางมีบ่อขยะที่ได้มาตรฐานตามกรมอนามัยถ้าทุกตำบลมีบริการสาธารณะแบบนี้ล่ะครับนี่คือประเทศไทยที่คุณจินตนาการถึงหรือเปล่านี่คือประเทศไทยที่ผมจินตนาการถึงที่ 7,255 ตำบลมีบริการสาธารณะแบบนี้ทุกตำบลเราอยากสร้างอนาคตแบบนี้ร่วมกันไหมครับคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือเรากล้าฝันเรากล้าทะเยอทะยานที่จะสร้างสังคมแบบนี้ในประเทศไทยหรือไม่ผมเชื่อว่าการแบ่งสรรอำนาจให้ท้องถิ่นการจัดสรรงบจัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรมตามร่างปลดล็อกท้องถิ่นนี้จะทำให้เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ภายใน10ปี15ปีในด้านสุดท้ายของเนื้อหาครับในด้านโครงสร้างการบริหารการปกครองร่างปลดล็อกท้องถิ่นเราชักชวนให้สังคมไทยมาตั้งคำถามและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับถึงบทบาทและสถานะของราชการส่วนภูมิภาคว่าหากเรากระจายอำนาจไปแล้วหากเราจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจให้เป็นธรรมแล้วราชการส่วนภูมิภาคจะมีบทบาทอย่างไรจำเป็นอีกหรือไม่ร่างปลดล็อกท้องถิ่นนี้เสนอให้มีการทำประชามติภายใน5ปีถึงบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคว่าจะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคควบรวมคนงานงบภารกิจเข้ากับท้องถิ่นหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านประธานและเราตระหนักดีว่าเราไม่ควรตัดสินใจเรื่องนี้ลำพังเราจึงเสนอให้สังคมไทยช่วยกันคิดหาทางออกว่าโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาเหมาะสมกับความท้าทายใหม่ๆจะเป็นอย่างไรเราจะมีเวลา5ปีในการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันเพื่อให้ตกผลึกว่าโครงสร้างบริหารประเทศแบบไหนกันที่เหมาะสมท่านประธานครับผมเริ่มจากที่มาผมพาทุกท่านไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดผมเข้าสู่เนื้อหาโดยผมเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นผมขอจบการอภิปรายของผมในรอบนี้ด้วยการพาทุกท่านกลับมาสถานที่แห่งนี้ครับที่รัฐสภาไม่มีตัวอย่างที่ไหนที่จะพูดถึงรัฐรวมศูนย์ได้ดีกว่าที่นี่อีกแล้วครับ
ตัวอย่างที่ผมอยากจะยกมาให้ดูก็คือข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราตั้งใจฟังข้อปรึกษาหารือเราจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกหัวข้อของข้อปรึกษาหารือเป็นปัญหาเชิงพื้นที่เป็นปัญหาแต่ละพื้นที่ไล่ตั้งแต่น้ำประปาไม่สะอาดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ซ่อมแซมน้ำท่วมขังเป็นเวลานานไม่ได้รับการแก้ไขประชาชนเข้าไม่ถึงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสะพานขาดไม่มีการดูแลทุกวันพุธและวันพฤหัสปัญหาจากเชียงรายถึงนราธิวาสปัญหาจากตากถึงอุบลราชธานีล้วนวิ่งเข้ามาที่นี่ที่สภาแห่งนี้ผ่านการอภิปรายของส.ส. 2 นาทีเพื่อส่งให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคมีผู้มีอำนาจเข้าไปแก้ปัญหาจากข้อมูลสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ65ของข้อปรึกษาหารือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ที่สามารถแก้ไขได้โดยท้องถิ่นหากได้รับงบประมาณและอำนาจเพียงพอยกตัวอย่างครับ19สิงหาคมพ.ศ.2563ที่สถานที่แห่งนี้ส.ส.ยานทิชาจากจันทบุรีต้องออกมาอภิปรายถึงสะพานลอยหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดที่ไฟจราจรเสียเด็กนักเรียนต้องวิ่งข้ามถนน4เลนอย่างยากลำบากและอันตรายกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้วันนี้วันที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ผ่านการปรึกษาหารือมาแล้ว834วันย้ำนะครับ834วันสะพานลอยเพิ่งจะเริ่มสร้างนี่คือตัวอย่างที่ดีของรัฐรวมศูนย์ครับถ้าถนนผุพังสะพานลอยไม่มีไฟจราจรเสียต้องให้ส.ส.มาอภิปรายในสภาถึงจะแก้ปัญหาได้อีกกี่ร้อยปีเราจะแก้ปัญหาพื้นฐานอย่างนี้ได้หมดจากประเทศไทยวันนี้เราอยู่ที่รัฐสภาสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แห่งอำนาจที่แห่งนี้เราเลือกผู้นำฝ่ายบริหารที่แห่งนี้เราตรากฎหมายขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารประเทศยังมีความท้าทายอีกเยอะครับที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในระดับประเทศที่ส่วนกลางควรจะมุ่งเน้นเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเท่าทันกับยุคสมัยปัญหาเชิงพื้นที่เราสามารถแบ่งความรับผิดชอบออกไปให้ท้องถิ่นเข้ามาจัดการเพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นตอบสนองกับประชาชนให้เร็วขึ้นได้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศในการเป็นเจ้าของปัญหาในการเป็นเจ้าของทรัพยากรในการเป็นเจ้าของงบประมาณในการเป็นเจ้าของอำนาจในการเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันวันนี้ผมขอความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาผ่านทางท่านประธานครับว่าวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญของประเทศท่านอาจไม่ชอบผมครับไม่เป็นไรครับผมไม่ว่ากันแต่ผมขอให้ทุกท่านดูผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักเสนอร่างนี้เข้าไปร่างปลดล็อกท้องถิ่นถ้าหากผ่านผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไม่ได้อะไรจากประโยชน์ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากร่างนี้เลยแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้ประโยชน์ครับถ้าท่านเห็นด้วยในทิศทางและหลักการของการกระจายอำนาจแต่ยังไม่เห็นด้วยในรายละเอียดบางประเด็นของร่างแก้ไขนี้ผมขอให้ทุกท่านรับหลักการในวาระนี้ครับเพื่อพูดคุยกันหาทางประนีประนอมหาข้อสรุปที่ทุกฝักทุกฝ่ายยอมรับได้ด้วยกันหมดในวาระต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้าได้เพื่อให้เราเท่าทันกับปัญหาของประเทศผมขอจบการอภิปรายของผมเพียงเท่านี้และพร้อมตอบทุกคำถามในช่วงเวลาที่เหลือต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ